คาดพิเชษฐ์พราดรไร้คู่แข่งฉลุยนั่งรองประธานสภาคนที่1ถึง2การเมืองวันที่11กันยายน2567 12:39 นพิเชษฐ์พราดรฉลุยนั่งรองประธานสภาคนที่1ถึง2ไร้คู่แข่งพิเชษฐ์เล็งสร้างที่จอดรถเพิ่ม 3,000 คันพราดรให้คำมั่นไม่เป็นรองปท.ของภูมิใจไทยรัฐบาลเมื่อเวลา 11:20 นวันที่11กรัมยอยักษ์2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1โดยนายอนุทินชาญวีรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.เป็นผู้เสนอชื่อนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยพท.เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งจึงถือว่านายพิเชษฐ์ได้เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยนายพิเชษฐ์แสดงวิสัยทัศน์ว่าตนจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของรัฐสภาคือตรากฎหมายตรวจสอบหรือยกเลิกกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาประเทศโดยมีนโยบายดังนี้หนึ่งทำสภาให้ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นเพื่อให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยจัดให้รัฐสภาประจำจังหวัดทดลองใช้อย่างน้อย5จังหวัด2นำรัฐสภามุ่งสู่ความเป็นสมาร์ทพาริเมนต์กรีนพาริเมนต์ซีโร่คาร์บอนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่รัฐสภาดิจิทัลปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรัฐสภาให้สมบูรณ์หลังได้รับมอบแล้วสร้างท่าเทียบเรือฝั่งวุฒิสภาและส.ส.ภายในปี2568ทำที่จอดรถเพิ่มอีก 3,000 คันให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรุงเทพมหานครจัดให้มีความปลอดภัยในรัฐสภาเตรียมพร้อมชุดอัคคีภัยเร็วที่สุด 3. เป็นผู้ช่วยประธานสภาดำเนินการประชุมสภาให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกให้มีความรู้ประสบการณ์มากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 4. เป็นผู้ช่วยประธานสภานำพารัฐสภาไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นรัฐสภาผู้นำของอาเซียนและรัฐสภาผู้นำของเอเชียจากนั้นเป็นการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อนายพราดรกฤษณานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีผู้เสนอชื่อแข่งโดยนายพราดรแสดงวิสัยทัศน์ว่าถือเป็นเกียรติและไม่ใช่แค่เฉพาะตนแต่เป็นเกียรติของคนอ่างทองต้องขอขอบคุณพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินเพื่อนสมาชิกและวิปรัฐบาล17ปีที่ตนอยู่ที่สภาเกือบจะครึ่งชีวิตที่ใช้เวลาอยู่ที่นี่ตนทำงานอยู่ที่นี่ผูกพันกับองค์กรแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของตนเมื่อที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองตนก็อยากจะเห็นบ้านหลังที่สองมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เชื่อมั่นเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนการจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เกิดขึ้นจากประธานและรองประธานทั้งสองคนแต่เกิดขึ้นจากสมาชิกสภาทั้ง493คนในฐานะประธานและรองประธานสภาพวกเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนสมาชิกในการแสดงศักยภาพของตัวเองให้สูงที่สุดและปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดผมให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะไม่เป็นรองประธานสภาของพรรคภูมิใจไทยจะไม่เป็นรองประธานสภาของเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะเป็นรองประธานของสภาแห่งนี้ของเพื่อนสมาชิกทั้ง493คนผมจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติผ
ผมจะทำหน้าที่ตามที่ประธานได้มอบหมายให้ปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาผมจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมจะช่วยประธานในการทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนนายพราดรกล่าวนายพราดรกล่าวต่อว่าพวกเราจะช่วยกันทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารสถานที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นลานประชาชนหรือห้องสมุดนอกจากนั้นพี่น้องประชาชนต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสภาได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและสภาจะต้องเป็นสภาที่โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนผมขอย้ำกับประธานว่าผมจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองหรือให้กับตัวเองจากวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเป็นกลางในสายตาของใครได้มากน้อยแค่ไหนแต่ยืนยันกับประธานและเพื่อนสมาชิกว่าจะทำหน้าที่ดีที่สุดจะทำหน้าที่ร่วมกับประธานและเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นและสร้างเกียรติยศให้กับสภาแห่งนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพี่น้องประชาชนนายพราดรกล่าวจากนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรีบนำชื่อนายพิเชษและนายพราดรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมซึ่งการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศดีมากไม่เสียเวลาเรื่องต่างๆที่ได้ประโยชน์น้อยวันนี้เราได้ประโยชน์ล้วนๆจากนั้นได้กล่าวปิดประชุมในเวลา 11:39 น.เพื่อให้ส.ส.เตรียมตัวอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลในวันที่ 12-13 กันยายน อย่างเดือดติช่ากันติชาแจ้งความอดีตผู้จัดการลั่นไม่ยินยอมให้หักส่วนต่างใดๆบันเทิงวันที่11 กันยายน 2567 17:23 น.นางแบบนักแสดงสาวติช่ากันติชาชุมมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลระบุว่า I will ฟ้องยูติช่าขอเรียนแจ้งว่าติช่าพร้อมกับทนายพีทจาก CYP Attorney at Law ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการของติช่าดอกจันอดีตชื่อโน้ตแอนด์อัลโซเฮอร์นิวName New Identity ในข้อหาที่อดีตผู้จัดการของติช่าได้มีการคิดเงินส่วนต่างจากค่าตัวที่ติช่าควรได้รับจากลูกค้าผู้ว่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตติช่าขอยืนยันว่าติช่าไม่เคยตกลงหรือยินยอมให้อดีตผู้จัดการหักเงินส่วนต่างใดๆทั้งสิ้นซึ่งทำให้ติช่าได้รับความเสียหายอย่างมากทั้งนี้ติช่าจะดำเนินคดีนี้จนกว่าจะถึงที่สุด Watch out นะคะงานนี้มีเพื่อนๆในวงหารเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเป็นกำลังใจให้น้องนะครับน่าจะเป็นโพสต์ฟ้องที่เฟียสที่สุดเท่าที่มีมาคนไทยเหมือนกันอย่าให้อภัยกันเลยค่ะหรือฉันจะลงโทษแกอย่างหนักขอบคุณ IG แคนติจะชัมมาบิ๊กป้อมแจงแล้วปมคลิปเสียงหลุดพอปอชอรอซัดพวกชั่วร้ายใช้ AI จัดฉากดิสเครดิตการเมืองวันที่11 กันยายน 2567 16:55 น.โฆษกพอปอชอรอยันคลิปเสียงใช้ AI จัดฉากดิสเครดิตบิ๊กป้อมซัดฝีมือนักการเมืองที่ไร้จริยธรรมชี้การเมืองปี67ยังเล่นเกมใส่ร้ายต่อเนื่องวันที่11 กันยายน 2567พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชร.
เปิดเผยถึงกรณีมีสื่อบางสำนักนำเสนอคลิปเสียงการพูดคุยที่โยงประเด็นถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคและผู้บริหารระดับสูงของพรรคว่าเรื่องนี้ได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังพลเอกประวิตรและนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เสียงการพูดคุยของตัวเองเพราะไม่ได้เคยพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวตามที่คลิปเผยแพร่ออกมาจึงเชื่อมั่นว่าเป็นคลิปเสียงปลอมที่ทำขึ้นจากเทคโนโลยีทางดิจิทัลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่จะเห็นว่าสามารถทำลอกเลียนแบบได้เสมือนจริงทั้งเสียงและภาพซึ่งที่ผ่านมามักจะพบเห็นการทำคลิปในรูปแบบต่างๆและล้อเลียนพลเอกประวิตรเล่นการเมืองต่างๆมาอย่างต่อเนื่องการนำคลิปเสียงออกมาสู่สาธารณะครั้งนี้ควรมีการตรวจสอบก่อนเผยแพร่และวอนสื่ออย่าตกเป็นเครื่องมือหลงเชื่อของนักการเมืองที่ไร้จริยธรรมสร้างเรื่องมาเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคพลังประชารัฐเป็นการใช้วิธีชั่วร้ายเก่ามาทำลายระบอบประชาธิปไตยผมคิดว่าในปีนี้เป็นปี2567แล้วไม่ใช่ปี2539ยังมีการเล่นการเมืองสาดน้ำเน่าสิ่งสกปรกใส่กันยังมีการเลี้ยงงูเห่าไทยสร้างไทยงูเห่าปชปงูเห่าพปชรแล้วการเมืองของไทยจะพัฒนาใสสะอาดประชาชนเชื่อมั่นในระบอบพรรคการเมืองได้อย่างไรที่ชอบเล่นใส่ร้ายป้ายสีใส่กันพลตำรวจโทปิยะกล่าวโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าการกระทําที่เกิดขึ้นโดยการใส่ร้ายป้ายสีเป็นการทําลายพรรคพลังประชารัฐซึ่งพรรคแสดงให้เห็นว่าการอภิปรายรัฐบาลที่เกิดขึ้นในวันที่12ถึง13กันยายนนี้ขอให้จับตาดูข้อมูลของพรรคที่จะนํามาอภิปรายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงและของแท้แน่นอนเพื่อนำเสนอต่อประชาชนและสภาผู้แทนราษฎรให้รับทราบโดยทั่วกันอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์1เคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออก